ีค่ะพวกเราซูการ์เกิลค่ะกิ๊บค่ะสวัสดีค่ะเจมส์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาเล่นกันที่ Dream World นั่นเองค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยใช่ค่ะอยู่ไหนอ่ะแขกรับเชิญเราไปทำอะไรกันตรงนั้นคะทุกคนค่ะนี่คือน้องออมเองนะคะทุกคนออมนะคะก็เป็นใครของเราเพื่อนเกสเพื่อนเกสอะไรเป็นทีมงานเป็นทีมงานด้วยนะคะเป็นคอนเทนเตอร์ก็คือเป็นฝ่ายคอนเทนต์เตอร์นั่นเองนะคะก็คือเป็นคนคิดคอนเทนต์อยู่เบื้องหลังนั่นเองใช่ก็วันนี้เรามาทำรายการพี่กิฟต์มาเล่นเกมสนุกสนุกกันค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเกมอะไรไปดูเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่บนเครื่องได้แล้วนะคะถ้าหลักก็คือออมกับมินนะคะห้ามกรีดนะห้ามกรีดนะมือเนี่ยบอสตัวใครกรีดใครกรีดคือโดนทำโทษถ่ายคลิปไม่รู้ด้วยถ่ายคลิปคืออะไรน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่นะคะเราขึ้นอยู่ที่อีหนูแล้วใช่ห้ามกินนะทุกคนห้ามกินนะห้ามกินนะห้ามกินนะเปรียบเทียบเพชรงามน้ำหนึ่งหวานห้ามกินนะOnly you can make all this world seem right. Only you can. กูไม่กินไม่ได้อีมอทำกูยังไม่กินฉันยังไม่กินฉันยังไม่กินเขาบอกว่าอยู่บนเครื่องเล่นห้ามกินใช่ปะไม่กินไอ้มินไม่กดกดเผยมันหยุดแล้วเขาบอกคุณน่าจะผิดคนมากเลยเขาบอกว่าอยู่บนเครื่องเล่นห้ามกินเกดกินปะเนี่ยกินไอ้โดนแล้วนี่ค่ะเจอคนล่าสุดคือกูนั่งกับผิดคนค่ะอีบอลทับกูยังไม่กินเลยเกดกินแล้วนะเกดกินแล้วนะเดี๋ยวเราไปเครื่องเล่นต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ถึงที่ไวกิ้งแล้วนะคะกติกาเกมนี้คืออะไรเกมเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์กติกาคือจะมีเลขมงคลให้เลือก2เลขและสาวๆต้องเลือกเลข1เลขใครเลือกเลขมงคลจะโดนทำโทษแล้วมีเลขอะไรบ้างคะ39กับ40ค่ะใครเลือกก่อนเอาเลยสามเก้ากับ40สามเก้ากับ40เอา29 40 39 40โอ้โหเป็นผู้วันนี้และเลขที่ออกคือเลข40สรุปก็คือพี่บอลไม่ยอมเล่นค่ะEP 2เนี่ยจะลงโทษไว้สะสมเลยฮึ
มันไม่ไหวจริงๆทุกคนต้องโดนลงโทษใช่ไหมคะท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะต้องโดนลงโทษที่การไปเลยค่ะทุกคนโหวตมาว่าจะให้ลงโทษเป็นคลิปแย่เลยหรือเปล่าคลิปแย่คนหนึ่งต่อไปเราไปเจอด่านสุดท้ายเลยค่ะแต่ละครตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะก็คือที่บ้านผีสิงนั่นเองค่ะก็กติกาเป็นยังไงบ้างคะบ้านผีสิงกติกานะคะก็ให้ทุกคนเข้าไปบวกเลขในบ้านผีสิงนั่นเองนะคะโจทย์มาเลยค่ะโจทย์มาเลยค่ะโจทย์ก็คือ8บวก5บวก9บวก8คูณ5นะคะ8บวก9บวก8ไปเลยค่ะไปไปเลยแปดบวกห้าบวกเก้าอะไรก่อนแปดแปดห้าบวกเก้าบวกแปดคูณห้าใช่ไหมคะไปเร็วSugar Loon Entertainment YouTube แล้วก็ IG ก็คือ Sugar Loon Entertainment เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์นั่นแหละกดแชร์เลยกดแชร์เยอะกดแชร์เยอะไปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบายว้าว